สาวไทยยื้อ5เซตก่อนเฉือนบัลแกเรียคว้าชัยศึก VNL วีค3กีฬา13มิถุนายน2567ถึง14นาฬิกา46นาทีสาวไทยต้องออกแรงถึง5เซตก่อนจะเป็นฝ่ายสยบสาวบัลแกเรียเก็บชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024นัดที่2สัปดาห์ที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงเมื่อวันที่13มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดที่2ของสัปดาห์ที่3ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ13ของโลกพบกับทีมชาติบัลแกเรียทีมอันดับ22ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม9นัดชนะ2แพ้7มี5คะแนนรั้งอันดับ13ของตารางขณะที่บัลแกเรียลงสนาม9นัดชนะ1แพ้8มี2คะแนนรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนขณะที่สถิติไทยกับบัลแกเรียเจอกันมา3ครั้งไทยชนะ2แพ้1ประกอบด้วยศึกเนชั่นลีก2022ไทยชนะบัลแกเรีย 3-0ศึกเนชั่นลีก2019ไทยชนะบัลแกเรีย 3-1 และศึกชิงแชมป์โลก2018ไทยแพ้บัลแกเรีย 2-3 เกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลตัวผู้เล่นชุดแรกจากนัดที่ผ่านมาส่งพรพันธ์เกิดปราดและอัชราพรคงยศลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกับทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีหัทยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเปิดฉากเซตแรกสาวไทยพยายามเร่งเกมบุกเร็วเพื่อหนีบล็อกของบัลแกเรียก่อนจะปิดเซตเอาชนะไปก่อน 25-23 จากนั้นเซต2บัลแกเรียแก้เกมมาทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบอลจาก3เมตรแถว2โกยคะแนนปิดเซตไปในที่สุด 25-22 กลับมาเสมอ 1-1 เข้าสู่เซตที่3สาวไทยกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ฝั่งบัลแกเรียตีเสียเองบ่อยครั้งทำให้สาวไทยเอาชนะไปได้ 25-18 ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 เซตที่4บัลแกเรียกลับมาทำดีๆอีกครั้งโกยแต้มออกนำไปตั้งแต่ต้นเซตโดยเฉพาะจากการบล็อกก่อนจะปิดเซตตามมาเสมอ 2-2 ต้องไปหาผู้ชนะจากเซตสุดท้ายปรากฏว่าสาวไทยยังนิ่งกว่าเอาชนะไปในที่สุด15-10 สรุปผลการแข่งขันไทยชนะบัลแกเรีย 3-2 เซต 25-23 22-25 25-18 22-25 และ 15-10 ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยบูตุรกีเปิด VNL สนาม3เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลตุรกีเปิด VNL สนาม3กำแพงสูงตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายจีนศึกเนชั่นลีกสัปดาห์2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยอิงแจงไม่ให้สัมภาษณ์วันทำสาระงานอื่นหายหลายเรื่องไม่เกี่ยวข้องวอนเคารพกันและกันการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 19นาฬิกา9นาทีอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแจงไม่ให้สัมภาษณ์วันทำสาระงานอื่นหายหลายเรื่องไม่เกี่ยวข้องวอนเคารพกันและกันเมื่อวันที่12มิถุนายน67นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าอิงขอชี้แจงกรณีพาดหัวข่าวว่าหนีสื่อและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะด้วยหน้าที่ของอิงในฐานะคนทำงานการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองหัวหน้าทีมซอฟต์พาวเวอร์การไปร่วมงานสำคัญต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารตัวงานนั้นๆออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งในแต่ละงานไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐ
หรือภาคเอกชนทุกงานต่างมีประเด็นของตัวเองและล้วนร่วมผลักดันประเทศของเราให้เดินไปข้างหน้าแต่ทุกครั้งที่อิงปรากฏตัวและต้องตอบคำถามการเมืองเรื่องการเมืองจะอยู่นอกเนื้อหาที่เจ้าภาพหรือเจ้าของงานต้องการสื่อสารมาตลอดซึ่งอิงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกวันนี้อิงมาร่วมงานแถลงข่าวเลิฟใครซึ่งมีหลายภาคส่วนร่วมจัดงานนี้โดยมีความสำคัญในการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทยรวมถึงเป็นอีเวนต์สำคัญที่จะผลักดันประเทศไทยให้ไปถึงเป้าหมายเจ้าภาพเวิลด์ไพร์จึงขอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเฉพาะในประเด็นการเมืองเพราะไม่ต้องการให้สาระที่งานนี้ต้องการสื่อสารหายไปเพราะข่าวการเมืองกลบซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่สำคัญประเด็นที่สื่อมวลชนต้องการถามกับอิงเป็นประเด็นที่สามารถถามได้โดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อก็สามารถถามท่านได้โดยตรงเลยค่ะหลายเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับอิงหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องที่รอคำตอบไม่ได้ซึ่งทั้งหมดไม่จำเป็นต้องได้รับคำตอบจากอิงค่ะในฐานะนักการเมืองทราบดีว่าไม่สามารถเลี่ยงการทำงานกับสื่อมวลชนและการวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งต้องพูดตามตรงว่าอิงให้เกียรติสื่อมวลชนทุกครั้งพยายามตอบทุกคำถามที่ช่วยกันหาทางออกของสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่อิงรับผิดชอบโดยตรงอยากจะขอความร่วมมือให้เกียรติกันและกันคำนึงถึงจุดประสงค์ของงานและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันค่ะ ฟังแอปพูดถึงสิทธิที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงมีสิทธิอะไรบ้างบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 15:05 นฟังแอปทักษออนพูดถึงสิทธิที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงมีสิทธิอะไรบ้างจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งประเด็นเรื่องราวนักร้องดังฟ้องภรรยายักยอกเงินกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาแบ่งมรดกสินสมรสเป็นเรื่องราวที่วิพากษ์วิจารณ์กันร้อนแรงขณะนี้หลายแง่มุมโพลีพลัสเผยคลิปบางช่วงบางตอนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองขณะแอปทักษออนพูดถึงประเด็นจดทะเบียนสมรสมีสิทธิอะไรบ้างว่าสิทธิในการที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงอย่างเดียวจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งแม้แต่เวลามีปัญหาแล้วต้องแบ่งสินสมรสก็คนละครึ่งหรือแม้กระทั่งสิทธิมรดกกว่ามีใบทะเบียนสมรสบุตรก็จะได้รับมรดกทันทีจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งการคบชู้ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะถูกฟ้องฝ่ายเดียวแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งผิดคุณก็ฟ้องเขาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงสิทธิอื่นๆในการรับผลประโยชน์กรมธรรม์ต่างๆสมมุติมีประกันชีวิตหรือมีอะไรคุณก็จะได้รับสิทธินั้นทันที